สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำน้ำจิ้มหมึกย่างสูตรครัวสนามบอกเลยว่าอร่อยแซ่บจี๊ดจ๊าดมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาคั่วพริกกระเทียมมาเลยครับพริกจินดา20กรัมพริกขี้หนูสวน20กรัมกระเทียมไทย20กรัมแล้วก็ให้เราเปิดเตาแก๊สนะครับคั่วพริกกระเทียมของเราให้สุกหอมเลยครับคั่วเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้เรามาทำน้ำจิ้มหมึกย่างเลยครับพริกจินดา20กรัมแบบไม่คั่วนะครับใส่ลงไปเลยครับและตามด้วยพริกขี้หนูสวน20กรัมแบบไม่คั่วนะครับกระเทียมไทยแบบไม่คั่วนะครับ20กรัมรากผักชี5รากแล้วก็พริกกระเทียมคั่วนะครับที่เราพักไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับน้ำตาลมะพร้าว120กรัมเนื้อกระเทียมดอง30กรัมเนื้อสับปะรดหั่นเป็นชิ้น50กรัมน้ำเปล่าต้มสุก50 ml พักให้อุ่นก่อนใส่ลงไปนะครับน้ำกระเทียมดอง100 ml เกลือป่น1ช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาน้ำมะนาวคั้นสด120 ml แล้วก็ปิดฝาเครื่องปั่นนะครับปั่นทุกอย่างให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับเพื่อนๆเราก็ปั่นน้ำจิ้มหมึกย่างเราละเอียดเข้ากันนะครับเดี๋ยวเรานำน้ำจิ้มของเราไปเทลงถ้วยเลยครับแล้วก็จัดเสิร์ฟกับหมึกย่างเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตกแต่งด้วยมะนาวหั่นแว่นนะครับกับกระเทียมจีนซอยนะครับแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับน้ำจิ้มหมึกย่างสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเสิร์ฟคู่กับหมึกย่างเลยนะครับเพื่อนๆน้ำจิ้มหมึกย่างสูตรครัวสนามนะครับก็จะมีรสชาติที่อร่อย3รสเลยนะครับเผ็ดเปรี้ยวหวานบอกเลยว่าอร่อยแซ่บจี๊ดจ๊าดมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูยามว่างได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูหมึกย่างกับน้ำจิ้มรสเด็ดก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้